ยดาปลื้มขวัญฤทัยกระแสดีเกินคาดแฟนคลับกรี๊ดลั่นไมกี้เสียจูบแรกบันเทิงวันที่25พฤษภาคม2567 11:26 น.พระนางจากละครเรื่องขวัญฤทัยไมกี้ยดาออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกแฟนคลับตบเท้าเข้าห้างล้านจนแทบแตกเหตุปลื้มกระแสตอบรับดีจนทำไมกี้น้ำตาคลอล่าสุดวันที่24พฤษภาคมที่งาน EVENDBOY Best Selling Award 2023 King Star in the City ณชั้นจีเกศรอมรินทร์ไมกี้ปณิธานและยดานรินย่าได้มาออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกพร้อมเล่าความรู้สึกที่ละครได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดแอบกระซิบในละครยังมีขวัญฤทัยให้ดูอีกแน่นอนอีเวนต์คู่เราอย่างเป็นทางการครั้งแรกยดาตื่นเต้นค่ะเป็นงานครั้งแรกที่เราได้ออกคู่กันแล้วก็เป็นงานแรกที่ร้องเพลงเลยไมกี้แล้วมีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับกลายเป็นคู่ห้างแตกไปแล้วรู้สึกยังไงไมกี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณที่ชอบผลงานของเราละครจบไปแล้วก็ยังไม่ลืมกันมาออกงานวันนี้เมื่อคืนนอนหลับไหมไมกี้เมื่อคืนตื่นเต้นมากพอรู้ว่าจะได้มาโชว์ร้องเพลงด้วยกลัวร้องผิดเพราะผมเลือกเพลงละครมาด้วยหัวเราะยดาเขาร้องดีคือนั่งอยู่ข้างกันห้องแต่งตัวเราก็แบบใช่เพลงไมกี้ไหมนะก็คิดอยู่แต่ก็เสียงเขาร้องดังมากเป็นการวอร์มเสียงสักพักหนึ่งนางโผล่หัวขึ้นมาไมกี้ผมอยากรู้ว่าเขาซ้อมหรือเปล่าภาพห้างแตกมีในหัวเราไหมยดาไม่มีเลยค่ะไม่มีในหัวเลยค่ะวันนี้มันจะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่แฟนๆทุกคนมารอต้อนรับเราแล้วเราได้มีงานอีเวนต์คู่กันด้วยก็ดีใจมากรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆได้คุยกับพี่ยดาไหมถึงการประสบความสำเร็จของเราไมกี้เราคุยกันตลอดหลังจากผลงานละครเราจบไปมันเกินคาดมากๆมีรอบหนึ่งเราพูดย้อนไปถึงตอนที่เราปิดกล้องนะโมเมนต์ตอนนั้นทุกครั้งที่นึกกลับไปมันกินใจมากๆตอนนั้นผมเองยังไม่มีผลงานละครยังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นทุกความรู้สึกที่สามารถรู้สึกได้ไปในทางที่ดีมันรู้สึกหมดเลยมันตื้นตันมากๆยดาก็ร้องห่มร้องไห้กันเลยสองคนเรารู้ว่าไมกี้ตั้งใจมากกับงานนี้เขาเสียน้ำตาไปเยอะตอนที่ถ่ายทำตัวหนูเองก็ตั้งใจเหมือนกันแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนี้พอฟีดแบ็กมันออกมาดีเกินคาดอย่างที่บอกว่าภาพนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวเราสองคนก็คือเสียน้ำตากันไปหลายรอบแต่ร้องไห้เพราะความดีใจสิ่งที่พวกเราทำมามันมีคนเห็นคุณค่าเรามันมีคนรักในความเป็นเราไมกี้น้ำตาคลอแล้วนะไมกี้เวลาเรานึกย้อนไปถึงตอนนั้นอันนี้พูดจริงๆนะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆรู้สึกขอบคุณมากๆเอาจริงๆนะมันมีเล็กๆเลยว่าเราคู่ควรกับความรักขนาดนี้เลยหรือเปล่าในกองยดาจะวางยาไมกี้ด้วยยดาหัวเราะแค่คิดเฉยๆยังไม่ได้วางเพราะอะไรก็นางโซนเด็กคนนี้ฤทธิ์มันเยอะเกินหนูก็แอบคิดว่าหรือเราแอบหยอดยานอนหลับหรือขวดน้ำที่แปดชื่มกี้เราจะลองสักหนึ่งหยดล้อเล่นนะนะไมกี้ผมก็ว่าบางวันผมง่วงแปลกๆวันนี้ที่หยอดผมปะเนี่ยในละครจะมีได้ดูอีกไหมไมกี้ในละครยังมีอีกแล้วยังมีฉากเซอร์ไพรส์ที่รอทุกคนอยู่ละครขวัญฤทัยไม่จบแค่นี้แน่นอนชื่อว่าเป็นละครชุดอยู่แล้วช่อง3เสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนยดาได้จูบแรกของไมกี้ไปโอเคใช่ไหมไมกี้เอาจริงๆไม่ใช่เป็นจูบแรกแล้วจูบแรกในชีวิตจริงมันยังไงไม่ใช่ทุกคนมันคือจูบครั้งแรกในละครในคาแรคเตอร์ของฉัตรกล้าวหลังจากนี้จะได้เห็นเรามาเล่นคู่กันอีกไหมไมกี้
ก็ดีใจที่หลายๆคนเห็นเคมีของเรายะดาอยากให้มันเหมือนกันค่ะก็รออยู่สามารถจ้างงานคู่ได้เลยถ้าอยากเห็นเราสองคนไมกี้ถ้ามีคาแรคเตอร์ไหนเหมาะสมกับเราหรือมีงานไหนเหมาะสมกับเราก็คิวว่างนะครับแพทองทานมั่นใจเศรษฐาไม่หลุดเก้าอี้ได้ทำหน้าที่ต่อยังไม่พร้อมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 17:45 น.แพทองทานมั่นใจเศรษฐาไม่หลุดเก้าอี้ได้ทำหน้าที่ต่อยังไม่พร้อมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหตุคิดว่าไม่จำเป็นยังไม่เตรียมชื่อรัฐมนตรีสำรองแทนพิชิตเมื่อวันที่24พฤษภาคม67ที่กระทรวงการต่างประเทศนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของ40สว.ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่เนื่องจากแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีโดยขาดคุณสมบัติว่าความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหรือปรับคณะรัฐมนตรีนอกจากนายกรัฐมนตรีจะดูเรื่องความรู้ความสามารถแล้วยังดูเรื่องของคุณสมบัติด้วยอย่างถี่ถ้วนจึงคิดว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วนางสาวแพทองทานกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องของแผนสำรองนั้นตนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะนายกรัฐมนตรียังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้และยังคงสู้ในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนต่อไปเมื่อถามว่าคิดว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่เพราะนายพิชิตเคยใช้คำว่าเรื่องนี้เป็นวงจรอุบาทนางสาวแพทองทานกล่าวว่าการตรวจสอบต้องเป็นไปตามกลไกอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่นายรังสิมันต์รวมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.มองว่าเป็นการวางยานายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานกล่าวย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกลไกถ้าคิดว่าเป็นการวางยายาอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกอย่างต้องเข้าระบบไม่เช่นนั้นประเทศก็จะไปต่อไม่ได้เมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายประเมินว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจกลับมาเป็นของนางสาวแพทองทานในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนของพรรคมีความพร้อมหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่ายอมรับไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้เลยเพราะคิดว่าไม่จำเป็นนายเศรษฐายังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและตนยังเป็นหัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ตนก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าพรรคพท.เตรียมรายชื่อผู้ที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีแทนนายพิชิตเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรีเองทั้งนี้มั่นใจว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นคุณต่อนายเศรษฐาและมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเก่งทัชยะงูจนได้เล่นฟ้าจรดทรายลังเลสารต่อคนคุยกลับคำจะรับเต็มที่อยากโฟกัสงานบันเทิงวันที่23พฤษภาคม2567 18:03 น.เก่งทัชยะงูจนได้เล่นฟ้าจรดทรายอัปเดตสถานะคนคุยลังเลสารสัมพันธ์ต่อขอกลับคำที่บอกว่าจะรักเต็มที่ตอนนี้โฟกัสงานสุขภาพนักร้องและนักแสดงหนุ่มเก่งทัชยะเพิ่งออกมาเปิดใจในงานประกาศรางวัล KAZZ Award 2024ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วทำให้มีกำลังใจทำงานในช่วงที่กำลังเครียด
ซึ่งครั้งนี้ตัดสินใจว่าจะลองรักให้ถึงที่สุดเพราะปกติรักเผื่อกักส่วนว่าเป็นคนนอกวงการหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหมือนคนก่อนเจ้าตัวขอยังไม่บอกแต่ล่าสุดผ่านมาเพียงอาทิตย์เดียวหนุ่มเก่งซึ่งเดินทางมาร่วมงานออดิชั่นรายการ The Voice 2024ณลานเอเทียม2ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์วันนี้วันที่23พฤษภาคม67ออกมาอัปเดตให้ผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ฟังว่าความสัมพันธ์ที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นไม่คืบโดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเจรจาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อัปเดตเรื่องหัวใจเห็นว่ามีคนคุยเอาแบบอัปเดตเลยใช่ไหมตอนนั้นที่บอกว่าเต็มที่แล้วใช่ไหมคือตอนนี้กำลังคิดอยู่คือมันเหนื่อยอะก็คือกำลังคุยอยู่แต่ช่วงนี้เหมือนงานมันเยอะจนเรารู้สึกว่าเรากลับไปคนเดิมคือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่เลือกงานมากกว่าความรักคือยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรยังเป็นสถานะว่าตอนนี้มีคนคุยครับตอนแรกบอกว่าจะรักให้เต็มที่แต่ตอนนี้พอเรามาดูแล้วเวลามันไม่พอเวลานอนยังไม่มีเลยอาจจะอยู่ในช่วงขั้นตอนการเจรจาเพราะส่วนตัวมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปเรารู้สึกว่ามันควรจะพอไหมปัญหาจากตัวเราใช่ครับนี่ยังไม่ได้บอกเขาเลยมาบอกที่พี่ก่อนเพราะ 2-3 วันนี้ผมพักผ่อนน้อยมากเป็นไหมที่เวลาทำงานดึกๆแล้วมันต้องรายงานแล้วมันเหนื่อยทั้งที่มันเป็นเรื่องเดิมๆแต่เราก็รู้สึกว่าทำไมวะเราเหมือนอยากโฟกัสงานเป็นพิเศษมากกว่าแต่ยังไงเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนคร่าวๆตอนนี้รู้สึกว่างานเริ่มกลับมามองงานกับสุขภาพเป็นพิเศษความรักก็คือรองลงมาละครเวทีก็เต็มที่มากมันเป็นการเล่นรัชดาลัยครั้งแรกแล้วฟ้าจรดสายการกลับมาในพ.ศ.นี้ผมเชื่อว่ามันต้องฮารุฮาราหรูหราแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าณเดชคือโทษทีนะไม่ได้สปอยเลยร้องดีมาก50กว่ารอบผมว่าเต็มแล้วผมกล้าการันตีได้เลยว่าใครที่มาดูต้องมาดูซ้ำใครไม่ได้ดูเสียใจมากๆได้ข่าวว่าแอบมูให้ได้เล่นเรื่องนี้ใช่ครับเพราะเชื่อว่าความสามารถ50มู100หัวเราะทุกอย่างรวมกัน150คือตัวเก่งอะชอบถือศีลที่อุดรธานีคือเราจะศรัทธาพระพิฆเนศพญานาคราชท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ชอบสวดมนต์อยู่แล้วแล้วจริงๆวิธีที่ง่ายที่สุดสากลเลยก็คือภาพและเวลาขอให้ขอกลางคืนกลางคืนมันสงบเย็นเย็นนึกภาพพรของเราแต่ต้องไปในเชิงที่เป็นพรไม่เดือดร้อนคนอื่นจะบอกว่าภาพเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกลูกจะสบายใจแล้วลูกพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้คนอื่นคือมันต้องมีกิมมิคที่เราขอผมเป็นคนไม่ค่อยบ่นแต่จะขอเลยและขอบคุณจริงๆก่อนขอก็ขอบคุณก่อนเอาบุญที่เราทำมาถวายท่านขอบคุณเชื่อว่าคนที่เป็นสายมูก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึงวันนี้คุณผ่านอะไรมาเยอะ